นี่คือเรื่องราวของภูเขาขนาดย่อมๆลูกหนึ่งแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่ภูเขาทั่วๆไปหากแต่เป็นภูเขาที่ทำมาจากมูลนกภูเขามูลนกนี้ประกอบด้วยมูลนกกว่า2ล้านตันและสร้างเงินให้นายทุนจำนวนมหาศาลสร้างผลผลิตทางอาหารและยังก่อเกิดความขัดแย้งอีกด้วยนอกชายฝั่งทางตะวันตกของอเมริกาใต้มีหมู่เกาะจำนวนหนึ่งซึ่งในเกาะเหล่านั้นก็มีเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะชินชาตั้งแต่อดีตเกาะเหล่านี้เป็นที่อยู่ของนกทะเลจำนวนมหาศาลมากเป็นจำนวน10ล้านตัวนกทะเลเหล่านี้กินปลาในทะเลเป็นอาหารและขับถ่ายบนเกาะชินชานี้เกาะอื่นๆก็มีนกอาศัยอยู่จำนวนมากแต่เกาะชินชานั้นต่างจากเกาะอื่นๆเนื่องจากเกาะชินชาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเคยมีบทความในปีค.ศ. 1910กล่าวไว้ว่าในช่วงชีวิตของคนสูงอายุบนเกาะชินชาพวกเขาเคยสัมผัสกับฝนตกบนเกาะเพียงไม่ถึง10ครั้งและเมื่อไม่มีน้ำฝนตกลงมาชะล้างทำให้มูลนกบนเกาะนั้นไม่ได้รับการล้างและเกาะกันจนมีขนาดใหญ่สูงนับร้อยฟุตในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะก็มีการใช้ประโยชน์จากมูลนกมานานแล้วตั้งแต่สมัยจักรวรรดิอินคาแต่ในศตวรรษที่19เกาะชินชาจึงเป็นที่รู้จักและสนใจไปทั่วโลกมูลนกจากเปรูนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากหลายสาเหตุโดยเริ่มจากในช่วงศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่ออเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมโบลต์ได้เดินทางไปเปรูและก็ได้พบกับมูลนกฮุมโบลต์ได้นำมูลนกกลับมายุโรปนำไปตรวจสอบและพบว่ามูลนกจากเปรูนั้นประกอบไปด้วยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจำนวนมากซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนั้นมูลนกจากเปรูยังมีความบริสุทธิ์สูงเหมาะกับการเติบโตของพืชเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งมูลนกยังมาถึงยุโรปในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเหมาะเจาะที่สุดเนื่องจากในช่วงต้นศตวรรษที่19เป็นช่วงเวลาที่จำนวนประชากรมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่19จำนวนประชากรในยุโรปนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดในขณะที่กำลังการผลิตอาหารนั้นเติบโตไม่ทันกับจำนวนประชากรเมื่อการเติบโตของจำนวนประชากรกับกำลังการผลิตอาหารนั้นไม่สัมพันธ์กันทำให้ปากท้องของประชาชนอยู่ในความเสี่ยงหากปล่อยไว้เช่นนี้ภาวะอดอยากที่จะฆ่าชีวิตคนนับล้านจะตามมาในระยะเวลาไม่นานชาวนาชาวไร่จะเป็นต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตอาหารให้ได้มากกว่านี้และมูลนกอาจจะเป็นคำตอบของปัญหาเมื่อเป็นเช่นนี้นักธุรกิจจึงมุ่งมายังเกาะชินชาและสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในชั่วข้ามคืนสภาพความเป็นอยู่บนเกาะเรียกได้ว่าแย่มากและด้วยผลประโยชน์จากมูลนกบนเกาะนี้เองที่นำไปสู่ปัญหาอีกหลายอย่างทั้งการถือครองทาสลัทธิล่าอาณานิคมและสงครามก็ตามมาในภายหลังการต้องหามูลนกจำนวนมากและขนย้ายมาเป็นระยะทางไกลไม่ใช่งานที่น่ารื่นรมนักสภาพความเป็นอยู่ของคนงานก็ย่ำแย่น้ำสะอาดก็ไม่มีด้วยความที่งานนี้ไม่ใช่งานที่ดีนักแล้วเหล่าบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจมูลนกไปหาคนงานมาจากที่ไหนคำตอบก็คือเหล่าคนงานนับหมื่นนั้นเป็นคนงานชาวจีนที่ไม่มีทางเลือกต้องมาทำงานด้วยเหตุผลหลายๆอย่างหลายคนถูกหลอกว่าจะได้มาทำงานที่ดีสบายบางส่วนก็ถูกหลอกให้เป็นหนี้และจะใช้หนี้ได้ด้วยการเป็นแรงงานบนเกาะนี้เท่านั้นคนงานอีกบางส่วนก็ถูกจับมาจากเกาะในแถบแปซิฟิกและบังคับให้เป็นแรงงานทาสและนอกจากเกาะชินชาเหล่านักธุรกิจยังมองหาเกาะอื่นๆเพื่อหามูลนกซึ่งเกาะหลายแห่งนั้นก็ยังไม่ได้ถูกประเทศใดครอบครองสหรัฐอเมริกาก็เห็นประโยชน์จากมูลนกและได้ออกกฎหมายที่กำหนดให้มูลนกเป็นทรัพย์สินของชาติโดยในปีค.ศ. 1856ได้มีการออกกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าครอบครองเกาะที่ยังไม่เป็นของชาติใดและกองทัพอเมริกันก็จะช่วยเป็นแบ็คคอยสนับสนุนนอกจากสหรัฐอเมริกาสเปนก็ต้องการจะเข้ามามีอิทธิพลในอเมริกาใต้อีกครั้งโดยในช่วงกลางศตวรรษที่19กองเรือสเปนได้เข้ามาในแถบชายฝั่งแปซิฟิกและเข้าครอบครองตั้งรกรากยังดินแดนในแถบนั้นและเมื่อเปรูต่อต้านสเปนก็เข้ายึดครองทรัพย์สินสำคัญของเปรูนั่นก็คือเกาะชินชาเปรูไม่สามารถสู้สเปนได้และต้องยอมจำนนต่อสเปนหากแต่สงครามแย่งชิงอำนาจเหนือเกาะชินชายังคงดำเนินต่อไปและทำให้ชาติในอเมริกาใต้หลายชาติต่อต้านสเปนรายได้จากการส่งออกมูลนกทำให้เปรูสามารถยกเลิกการเก็บภาษีชนพื้นเมืองและจ่ายเงินเพื่อปลดปล่อยทาสผิวดำทั้งประเทศและด้วยความจำเป็นที่จะต้องนำเข้ามูลนกจำนวนมาก
ทำให้ชาติในยุโรปตะวันตกหลายแห่งเริ่มจะแสวงหาผลประโยชน์จากมูลนกตามเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกหากแต่ก็โชคไม่ดีนักเนื่องจากมูลนกนอกประเทศเปรูมักจะเป็นมูลนกที่คุณภาพไม่ดีนักซึ่งสาเหตุก็มาจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันหากแต่การที่เปรูผูกขาดมูลนกก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเปรูทั้งหมดเนื่องจากเศรษฐกิจหลักของประเทศขึ้นอยู่กับการส่งออกมูลนกเพียงอย่างเดียวทำให้มีความเสี่ยงอีกทั้งยังทำให้สเปนและชิลีรุกรานเปรูในที่สุดเมื่อถึงปลายศตวรรษที่19มูลนกในเปรูก็เริ่มจะหมดไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเป็นกังวลและทำนายว่าจะเกิดภาวะอาหารขาดแคลนทั่วโลกหากแต่ในปีคศ1909ฟริซฮาเบอร์นักเคมีชาวเยอรมันก็ได้พัฒนาสังเคราะห์แอมโมเนียซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยได้สำเร็จภายในปีคศ1913การค้นพบของฮาเบอร์ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยที่ดีกว่าปุ๋ยจากมูลนกได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวและส่งผลให้ฮาเบอร์ได้รับรางวัลโนเบลในปีคศ1918หากแต่การค้นพบของฮาเบอร์ก็ยังถูกนำไปพัฒนาอาวุธและฮาเบอร์ยังช่วยพัฒนากลัสคอรีนซึ่งทำให้ฮาเบอร์ถูกเรียกว่าบิดาแห่งอาวุธเคมีที่ผ่านมามูลนกนั้นช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตและสร้างปริมาณอาหารเลี้ยงประชากรหากแต่เมื่อถึงยุค1870อุตสาหกรรมนี้ก็ค่อยๆถดถอยในไม่ช้าเกาะชินชาก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมไม่มีใครสนใจที่จะเข้ามาทำอะไรและกลายเป็นเกาะที่เหล่านกเข้ามาอาศัยด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาการเพาะปลูกทำให้มูลนกไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปหากแต่เรื่องราวของเกาะชินชาและมูลนกก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์